ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพอะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีกขอบใจมากเลยนะอะตอมแค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะแล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ยฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะตื่นเต้นจังเลยว้าวแล้วว่าออกมาแล้วของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลยนายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลยใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อนก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะพวกเราเศร้าใจอย่างนี้ DLTV ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอมีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะแล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน
สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะโอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะสร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจนี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะแย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้วภูเขาไฟระเบิดครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคนเช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะครับครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ